จิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเลิศสดใสมอบรักให้เธอใจฉันเมื่อลอยหากเธอยังคอยฉันคอยคืออะไรอะไรล่ะคือการที่จะไปเกาหลีไงอยู่ที่ประเทศเนี้ยน่าเบื่อสไตล์มีแต่ท้องนามีแต่ไร่มีแต่นู่นมีแต่นี่เฉยเฉยน่าเบื่อทำไมว่างั้นล่ะบ้านเกิดแล้วนะก็ประเทศเกาหลีอ่ะทันสมัยหรูหราไฮโซแต่งตัวก็ดีไม่ต้องมานั่งแต่งตัวอะไรเฉยๆอย่างนี้กลับกันเถอะหายแล้วหมดมีเอ้ยมีอะไรล่ะยายมีเอ้ยบังคางนั่นที่ล่ะลูกโอ้ยจะดูทำไมไร้สาระเดี๋ยวฆ่ากันยิงกันเดี๋ยวก็ตายกันพอดีโอ้ยสนใจประเทศฮะแม่ประเทศเรามีอะไรดีมั่งสนใจทำไมเฉยก็เฉยร้อนก็ร้อนโอ๊ยประเทศเฮามีหยังจะมากมายโอ๊ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอยู่ทุ่งหญ้ามีป่าเขาไม่เห็นสวยตรงไหนเลยโอ๊ยสู้ที่เกาหลีก็ไม่ได้เกิดจังเมืองไทยบ่สนใจก็ไปไปเอาพี่
เอ้ามานั่งอะไรคนเดียวเดี๋ยวออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวจากบ้านทำไมก็มันไม่มีคนเข้าใจหนูอ่ะแค่ไม่อยากอยู่ประเทศเฉยๆแบบนี้แค่นี้ก็ไม่มีคนเข้าใจตามมาจะพาไปดูอะไรมาไปก็ได้ได้ยังไงล่ะหนีออกจากบ้านค่ะทำไมหนีออกจากบ้านบ้านเป็นไรมาไม่มีคนเข้าใจหนูค่ะหนูไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้หนูไม่อยากจะอยู่ประเทศที่เฉยๆอย่างนี้นะคะหนูเบื่อประเทศไทยประเทศไทยไม่น่าเบื่อหรอกประเทศไทยแล้วความจริงประเทศเรายังมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่ดีงามอีกมากไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่ความเมตตากรุณาดีตาอุเบกขาหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัดวาอารามยังมีอะไรที่น่าสนใจในประเทศนี้มากมายเพราะว่าเราเกิดในประเทศไทยเราต้องรักประเทศไทยถ้าเราเกิดไปเกิดประเทศที่อื่นเช่นแถวแอฟริกาแถวอะไรที่มันแห้งแล้งยากกันดารเราอาจจะทุกข์ลำบากมากกว่านี้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจสิ่งว่าอยู่ประเทศไทยรักประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยและที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้นี่ประเทศไทยด้วยเพราะก่อนหน้านี้ประเทศของเราขาดความสามัคคีขาดความปองดองมีแต่ปัญหาปัญหานั้นเกิดการจากความไม่เห็นความเห็นไม่ตรงกันคือความสามัคคีไม่เข้ากันความเป็นหนึ่งนั้นเนี่ยจะน้ำใจเดียวกันไม่มีมีแต่จะเอาอำนาจกับความอยากเข้าไปทะเลาะกันมันเลยเกิดเป็นปัญหาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราควรไม่ยินสำนึกที่จะรักประเทศไทยใจก็ดีแล้วแหละเรามีอะไรจะให้นายช่วยหน่อยอ่ะได้มีอะไรว่ามาได้เลยเราจะดีช่วยเธอเสมอกิจกรรมไม่ค่อยมีใครสิบเจ็ดรองเท้าเนื้อปลายงอนงอนเห็นแล้วน้องหลานเลยอยากเป็นฮาจีวอนพิมอ้ายไปอ้อนซอนผู้บ่าวสไตล์เกาหลีอ้ายใส่เสื้อแคปคาดไฟฉายตรากบหน้าตาไม่น่าคบรวมเอ็นเตอร์เทนไ
สะเทียนไม่ไผ่พี่ดงบังชิงกีเพลงเกาหลีอ้ายฟังไม่เป็นเต็มหน้าหน้างานใดกับงานนั้นต้องมีเรื่องดีกันจากมาเป็นเมียน้องสาวคนงามแล้วแต่ลับตาสั่งทุกวันสาวอ้ายเลยเมาเป็นยางได้แต่ยืนแนมทางเมื่อน้องขึ้นรถเขาคุณป้าลีน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีไอ้ไม่เกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้บ้านหาดหัวลำไม่โดนใจน้องบอกเห็นหน้าอ้ายแล้วอยากไม่ตายรับไม่ได้จิกโคตรให้บ้านเดาเดาน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีไปกินกิมจิลิ้มสัมผัสเสียงบ้านเฮาแต่หากวันหนึ่งเจอเมืองเกาหลีหลอกเอาแต่หากวันหนึ่ง